ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้กัน Element Braid นะคะเกมนี้เป็นเกม Action RPG บุกกันมันๆสนุกๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเรามาบุกกันเลยลองเข้ามาเล่นด่านนี้นะคะการบังคับของเกมนี้ก็จะเป็นการบังคับปุ่มแผ่นนะหรือว่าจะตั้งหน้าจอให้จิ้มเป็นโจมตีเป็นแบบกดจิ้มๆพอยที่ตัวมอนก็ได้นะคะก็เกมนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นอัศวินคนนี้เลยซึ่งเขาจะมีท่าไม่ตายเนี่ยเป็นท่าต่างๆเราจะต้องสะสมพลังนะคะเกตสังเกตได้จากแถบด้านบนซ้ายมือนะคะแถบสีมาฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนั่นแหละเมื่อเราสะสมเกตพลังครบแล้วนะคะจะมากดตรงนี้ได้มันจะมีปุ่มกับปุ่มท่าตรงนี้นะกดปุ๊บกดค้างไว้นะคะแล้วก็สามารถกดเลือกใช้พลังตามท่าได้เลยสำหรับด่านนี้เป็นด่านทะเลทรายเราจะใช้ท่าลมก็แล้วกันเมื่อเรากดโยงขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยเลื่อนเมาส์นะคะเพื่อระบุเป้าหมายโจมตีไปที่ฝูงมอนสเตอร์ก็จะโดนเวทกันเป็นหมู่แบบนี้เลยนะคะซึ่งธาตุเนี่ยถ้าเป็นธาตุลมอ่ะเขาจะเก็บสะสมพลังธาตุไว้ที่ดาบของเราอีกช่วงระยะเวลานึงเราสามารถโจมตีด้วยธาตุลมได้อีกช่วงนึงนะคะมอนก็จะมากันเรื่อยๆเป็นเวฟแบบนี้ตามแต่ละด่านนะคะอันนี้มีหนอนทะเลทรายด้วยมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ทรายแล้วก็โผล่ขึ้นมามอนเยอะมากเลยโจมตีด้วยเวทมูอีกหนึ่งทีด้วยเวทลมตู้มไม่แน่มันมากันเรื่อยๆเริ่มเยอะเริ่มเยอะเดี๋ยวถ้าเราลากเป็นหมูนี่น่าจะโจมตีได้คุ้มกว่าอ่ะตู้มเลยแล้วโจมตีด้วยจับทัดลมต่ออีกแป๊บนึงมันจะกำจัดได้ง่ายมากเพื่อนนะคะแล้วของเนี่ยเวลาเราตีมังตายตัวนึงเนี่ยเราจะได้เงินแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะได้เป็นหีบของหีบอาวุธแล้วข้างในก็จะมีไอเทมต่างๆด้วยนะคะสังเกตได้ว่าเวลาตีเนี่ยบางทีจะมีเหมือนขวดโพชั่นดรอปอยู่นั่นแหละเป็นไอเทมที่ใช้เติมพลังในแต่ละด่านนะคะซึ่งมันจะดรอปจากมอนเกมนี้ไม่สามารถกดเติมเลือดได้เมื่อเราเห็นขวดโพชั่นตกอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยใต้ต้นไม้ตรงนั้นเราต้องรีบเดินไปนะคะมันจะฟื้นคืนเลือดให้เราแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็ไม่ฟื้นนะแต่ถ้าเป็นไอเทมอย่างอื่นนะคะเขาจะเก็บให้โดยอัตโนมัตินี่โอ้แล้วยังมีโอ้มันซ่อนอยู่ในทะเลทรายมันซ่อนอยู่ใต้ทรายนะคะเจ้าพวกหนอนเราก็ว่าสิมอนมันยังมีอยู่แต่หายไปไหนอ้าวเว็บที่3เคลียร์นะต่อไปเว็บที่4ต้องกำจัดมอนให้หมดโอ้เจ้าโกเลมตัวนี้พอตีไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวย่อยๆเพิ่มเติมอีกเนี่ยความยากแล้วก็มอนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามด่านยิ่งด่านหลังๆเนี่ยยิ่งโหดยิ่งยากเลยเดี๋ยวเราขอเดินลากวนให้แบบว่าเขารวมกันอยู่เป็นหมู่นิดนึงสามารถกดแดดเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วได้ด้วยปึ๊บลมตีด้วยเวทลมเย้หายไปเกือบหมดแม่น่าจะใกล้เคลียร์แล้วนะเดินหลบนิดนึงก่อนเขาเห็นมีเจ้าหนอนนั่นไงหลบอยู่โอ้ไปด้วยเวทมูเหลืออีกหนึ่งตัวเรียบร้อย
โอ้เว็บที่4ผ่านไปแล้วมีอีกเว็บหนึ่งเว็บสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นเจ้าบอสนะคะลงตีด้วยเวทก่อนเลยไม่แน่ถอยหลังไปนิดนึงเวลาเรากดตีเนี่ยต้องกดหันหน้าไปทางทิศทางที่เราจะตีด้วยนะคะต้องเน้นยิงเวทชะล้าตัวบอสไม่งั้นเราจะตีเบามากแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำว่าเราควรใช้เวทอะไรนะคะตามพวกสัญลักษณ์ตามหินที่อยู่ในแมปนั่นแหละอุ้ยบอสก็ตายแล้วโอ้ยอีกลงตีด้วยเวทอีกหนึ่งทีวิหายไปไหนอุ้ยมันกระโดดลงมาแล้วโอ้ยมันจะอยู่ตามคือรอยแตกนี่เหรออุ้ยน่ะซัดเวทอีกหนึ่งทียังดีนะที่ตอนที่ซัดเวทนะคะบอสมันจะค้างอยู่ช่วงนึงตอนที่เรากดสกิลอุ้ยได้หีบสีแดงด้วยเคลียร์แล้วได้3ดาวเลยสำหรับด่านนี้ปกติแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เราเข้ามาเล่นด่านนะคะอาจจะไม่ได้ดาว3ดวงนะแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาเคลียร์แล้วเนี่ยก็มาดูได้ว่าเงื่อนไขของเขาอะที่จะได้ดาวนะคะมีอะไรบ้างสำหรับอันนี้นะก็เราได้ครบแล้วนะคะแรง S เนี่ยเราจะต้องกดเหมือนกับคอมโบให้ได้มันจะเลื่อนไปตามลำดับ D C B A แล้วก็ S อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เคลียร์มอนในด่านเนี่ยให้ทั้งหมดนะภายในช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดนะเรียบร้อยแล้วได้หีบหลายอันเลยเดี๋ยวเราไปเปิดหีบกันดีกว่านะคะหีบก็จะอยู่ในช่องไอเทมกระเป๋านี่โอ้มีหีบรายวันที่เราได้รับมาด้วยเวลากดเปิดหีบก็กดไปที่หีบแล้วก็มันจะมีปุ่มโอเพ่นอยู่ทางด้านขวาล่างๆนิดนึงนะคะโอ้ยหีบดีสุดแต่ว่าเราได้แค่เหรียญทองเองอะจริงๆแล้วอะเราสามารถกดเปิดหีบกับที่ดีๆได้โดยที่แบบว่าเขามีการันตียืนยันว่าเราจะได้ไอเทมด้วยนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าเปิดเนี่ยเป็นเพชรสีฟ้า มันก็จะเสียตังค์เพิ่มนะอันนี้เรามาเปิดหีบธรรมดาดูก่อนว่าจะเกลือไม่เกลือส่วนมากที่จะได้ก็จะเป็นพวกทองนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์นะบางอย่างช่องเกมนี้มีน้อยนิดนึงเกมนี้ไม่มีออโต้นะกดตีบู๊เองอย่างเดียวอุ้ยไม่น่าเชื่อได้ชุดเกราะสีทองจากหีบไม้ธรรมดาอุ้ยใส่เลยกดใส่เลยเวลาเรากดใส่นะคะกดที่อุปกรณ์แล้วก็กดที่ equipment ทางด้านขวาล่างนี่นะริ้งอุ้ยค่าพลังเพิ่มขึ้นนะคะ HP เลือดเพิ่มขึ้นพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโบนัสบวก EXP ด้วยบวกกล่องด้วยที่จะดรอปได้ในแต่ละด่านเดี๋ยวเราลองเปิดหีบให้หมดเลยดีกว่าเนาะแล้วได้รองเท้าหนังธรรมดา3อันออกเมื่อกี้ได้ทองอย่างเดียวเปิดหีบต่อได้ทองอีกแล้วลองสุดท้ายของเราอุ้ยได้ไอออนเนคเลสด้วยสร้อยคอนะคะถ้าเกิดเวลาช่องของเราเต็มเนี่ยสำหรับเกมนี้นะมันกดตรงนี้ไม่เห็นปุ่มขายใช่ป่ะเราจะต้องไปกดที่ช่องกระเป๋านะคะแล้วก็กดที่เซลเลยตรงนี้ปึ๊บช่องไอเทมไหนที่เราไม่ได้ล็อกแบบอันนี้นะคะอันนี้เราจะล็อกไว้เนาะไอเทมเนี้ยเขาแจกฟรีในช่วงตอนต้นเลยนะแต่ว่าเราต้องเก็บเลเวลให้ถึง30ก่อนถึงจะใส่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาขายของที่เราไม่ได้ใช้กันก่อนนี่เลยพอกดปึ๊บนะคะเขาก็จะขายของโดยอัตโนมัติให้เราทั้งหมดเลยเฉพาะอันที่เราไม่ได้กดล็อกเอาไว้นะเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็สามารถซื้อช่องกระเป๋าเพิ่มได้8ช่องนะคะ 10,000 เหรียญทองแต่เรายังไม่ซื้อนะเพราะตอนนี้ช่องของเราก็
ยังพออยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับในช่วงตอนต้นของเกมเนี้ยเขามีไอเทมแจกฟรีด้วยนะคะโดยการกรอกโค้ดนะโค้ดซึ่งเราได้มาจากหน้าเว็บไซต์ของเกมนี้แหละเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะคะของรางวัลที่จะได้จากคูปองแจกฟรีเนี่ยก็จะได้นี่เลย 1,000 เพชรสีฟ้านี่นะคะแล้วก็ 50,000 เหรียญทองกดรับเลยเย้โค้ดนี้น่าจะได้ใช้จะใช้ได้แค่ช่วงตอนต้นของเกมเท่านั้นนะอาจจะใช้ได้ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งในช่วงนี้นะคะก็ลองดูเราเอามาใช้เราใช้ได้เดี๋ยวเราจะแคปรูปมาให้ดูด้วยอะแล้วก็ในส่วนของเกมนี้นะคะมีของฟรีอ่ะให้เรื่อยๆนะแต่ว่าต้องแลกกับการดูโฆษณานิดนึงนะมีของเยอะแยะเลยแหละแล้วก็มีร้านค้านะคะของแจกฟรีก็มี Advanced Summon Normal Summon นะโดยการดูโฆษณาก่อนถึงจะเข้ามากดสุ่มกันได้นะคะหรือว่าจะเติมเงินแล้วซื้อไอเทมเลยก็ได้นะเติมเงินซื้อเพชรสีฟ้าเพชรสีม่วงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถซื้อไอตัวบัตรสุ่มตัวสุ่มนี้ได้เลยด้วยนะคะมาดูกิจกรรมของเกมนี้กันบ้างดีกว่ากดเข้ามาดูที่อีเวนต์ทางด้านขวามือนะเขาจะมีอีเวนต์หลากหลายมากมายให้เราทำนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเล่นไปเล่นทำไมเนี่ยผ่านจริงๆผ่านด่านอย่างเดียวก็สนุกแล้วนะกดแบบว่าบู๊กันมันๆนะคะแต่ก็ยังมีมิชชั่นอื่นๆนะให้เราเข้ามาเล่นกันเยอะแยะเลยนะแล้วก็เป็นการสะสมเพชรสีม่วงซึ่งเอาไปซื้อของในเกมด้วยนะคะมีอีเวนต์ต่างๆการต่อสู้นะการฆ่ามอนสเตอร์การเก็บสะสมไอเทมหรือแม้กระทั่งการดูโฆษณาก็จะได้รับรางวัลอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ Element Pass ซึ่งเมื่อเราเก็บเลเวลได้ครบตามกำหนดเลเวลเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลไปมีตั๋วเพิ่มด้วยสำหรับตั๋วเป็น Element ที่แบบว่าระดับขั้นสูงเราจะได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะได้รับรางวัลกันไปเรื่อยๆยิ่งตั๋วแบบระดับราคาแพงนะก็จะได้ของดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนขอบของขอบทองอะไรอย่างนี้เลยด้วยล่ะนี่ลิลิทกิฟต์นะคะอันนี้จะเป็นเซตแพ็คที่แบบว่าเติมแล้วจะไม่ต้องดูโฆษณาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแพ็คอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนๆที่หาช่องกรอกโค้ดนะคะคูปองโค้ดอะที่เราจะได้เพชรฟรีกับเหรียญทองฟรีนะตอนช่วงต้นเกมจะอยู่ในส่วนของอีเวนต์นี้นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนี่เลยคูปองโค้ดนะเราจิ้มมาปุ๊บกดเพสนะกดค้างกดวางอะแล้วก็กดดีมก็จะได้ไอเทมเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เรามาลองดูหน้าของสกิลของเกมนี้กันบ้างสกิลของเกมนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราจะเป็นอัศวินที่สามารถใช้พลังของธาตุได้ทั้ง4ธาตุเลยลมน้ำแข็งไฟแล้วก็อันนั้นเมื่อกี้เราบอกผิดไม่ใช่ลาวานะแต่ว่าเป็นสโตนเมื่อกี้เราดูรูปนี้เราดูผิดนะคิดว่าเป็นแบบลาวาไม่ใช่เป็นธาตุหินนะคะซึ่งเขาจะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆตามระดับเลเวลของเรานะจะสามารถปลดล็อกที่แบบว่ามันจะเป็นสีเทานี้ใช่ป่ะแสดงว่าเลเวลของเรายังไม่ถึงแต่ถ้ามันขึ้นเป็นแสงสว่างแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเราเลเวลถึงแล้วแต่เรายังไม่สามารถใช้ได้เลยนะเราต้องมากดแล้วก็ปลดล็อกเรียนแบบนี้อีกทีนะคะด้วยการใช้เหรียญทองในการปลดล็อกนี่เลยเรามาปลดล็อกท่านนี้ก็จะสามารถใช้สกิลเพิ่มได้นะคะสกิลนี้เป็นแสนทองจากตอนต้นเนี่ยจะมีแค่แต่ละธาตุมีแค่สกิลเดียวคือสกิลเริ่มต้นนะแต่ละธาตุมันก็จะมีความพิเศษลักษณะแตกต่างกันหลากหลายกันไปอย่างสกิลของธาตุดินนะคะก็สามารถใช้สตันได้สกิลของธาตุลมนะคะก็จะสามารถลดดีเฟนส์ของศัตรูได้นะคะน้ำแข็งอย่างเงี้ยก็จะสามารถลดสปีดของศัตรูนะคะส่วนธาตุไฟเนี่ยก็จะสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้ได้อะไรอย่างนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกหลากหลายนะสกิลที่ยังไม่ได้ปลดล็อกไปนะคะมาดูในหัวข้อเพลเยอร์กันบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการดูรายละเอียดของตัวละครต่างๆของเรานะคะนี่เลย
ก็จะสามารถดูนี่ได้ค่าพลังต่างๆของเรานะแล้วก็เมื่อเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรคคอร์ดพอยต์นะคะเพื่อเอามาใช้อัพค่าพลังของเรานะในส่วนของเลือดนะคะพลังโจมตีพลังป้องกันสปีดคริติคอลนะความแรงของการโจมตีคริติคอลรวมถึงค่าความแม่นยำสามารถเพิ่มค่าบล็อกของเราได้ด้วยนะคะในส่วนนี้ก็จะสามารถเพิ่มได้แล้วก็จะดูรายละเอียดอุปกรณ์ของเราได้นะคะ UID ที่เป็นโค้ดของเราก็จะมีกิจกรรมในหน้าเว็บไซต์เรื่อยๆนะคะโพสต์ในส่วนของในเหมือนกับเว็บบอร์ดของเกมนะก็จะมีรางวัลให้เพื่อนๆได้รับกันด้วยต้องลองเข้าไปติดตามดูในเว็บไซต์ของเขานะคะจะเลยมีเลยเกมนี้บู๊กันมันๆนะคะอาจจะไม่มีแข่งขันอันดับเพื่อนๆที่ชอบการแข่งขันนี่อาจจะเหงาๆไปบ้างนิดนึงนะแต่ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้เพลินๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของแล้วเราเดี๋ยวจะนำเกมใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย